ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่หนึ่งคนที่เกิดวันที่หนึ่งเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงจนเกือบจะเรียกได้ว่าดื้อรั้นพอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตนเองและไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงกับตัวเองมักจะมีอารมณ์รุนแรงกระด้างก้าวร้าวคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไปและเมื่อจำเป็นจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วคนเกิดวันที่หนึ่งจะทุ่มเทและเมื่อจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วคนที่เกิดวันที่หนึ่งก็จะทุ่มสุดตัวอย่างที่สุดคนที่เกิดวันที่หนึ่งจะกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงสุดตั้งใจแสวงหาความเป็นเลิศให้แก่ชีวิตในทุกๆด้านแต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่จะแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เป็นคนมีเพื่อนสนิทแต่มักจะหยิ่งเกินกว่าที่จะให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาหรือผิดหวังอะไรอยู่คนที่จะเอาชนะคนที่เกิดวันที่หนึ่งได้คือคนที่มีนิสัยเหมือนกันถ้าได้พบคนที่มีนิสัยเหมือนกันแล้วเวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให้เพื่อนคนนั้นไปจนหมดสิ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ยอมบอกให้เพื่อนสนิทคนนั้นได้รับรู้ถึงปัญหาหรือความคิดที่แท้จริงของตนเองอยู่ดีคนที่เกิดวันที่หนึ่งจะหลงรักคนง่ายและรักอย่างลึกซึ้งแต่ความรักก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดวันที่หนึ่งเลือกที่จะปกปิดด้วยเช่นกันดังนั้นความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้นคนที่เกิดวันที่หนึ่งเป็นคนที่ชอบความอิสระไม่ชอบง้อใครชีวิตส่วนใหญ่จึงมักจะชินกับการอยู่คนเดียวอย่างเหงาๆแต่ก็ทรนงคนอื่นจึงมักจะมองว่าไม่มีน้ำใจเอาแต่ใจตัวเองดื้อและขี้อิจฉาลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่สองคนที่เกิดวันที่สองเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่เพื่อนมากที่สุดไม่ว่าจะคิดทำอะไรจะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอและมักจะไปทำอะไรโดยที่ไม่ลืมปรึกษาเพื่อนเลยทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมมองการไกลเห็นประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่คนโลเลที่ต้องคอยถามหรือทำตามเพื่อนแต่เป็นที่ต้องการให้เพื่อนรักรับรองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้วคนที่เกิดวันที่สองเป็นคนฉลาดสามารถหยิบฉวยโอกาสหรือประโยชน์จากคำแนะนำหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนนำมาผสมผสานให้เกิดผลดีแก่งานของตนเองอย่างเต็มที่เวลาทำงานจะคิดเพียงอย่างเดียวว่าเพื่อนคนใดจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนที่จะคิดถึงตัวเองก่อนเสมอคนที่มีเพื่อนที่เกิดวันที่สองจึงมักจะได้รับการเกื้อกูลจากคนนั้นเป็นอย่างดีโดยปกติแล้วคนที่เกิดวันที่สองเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานไม่ชอบขัดใจใครและพร้อมที่จะคบหาผู้คนแต่มีข้อเสียคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายใครทำอะไรขัดใจหรือความรู้สึกไม่ได้ใครทำอะไรขัดใจก็จะเกิดน้อยใจหรือโกรธวู่วามขึ้นมาได้ทันทีเวลามีอารมณ์ดีก็จะเคล้าเคลียเหมือนแมวเชื่องๆแต่ถ้าใครทำผิดใจก็จะกลายเป็นพยักร้ายขึ้นมาได้ทันทีเช่นกันสิ่งที่คนที่เกิดวันที่สองกลัวมากที่สุดก็คือความเหงาความว้าเหวการอยู่คนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวบางทีแม้จะต้องอยู่ท่ามกลางเพื่อนก็ยังแอบนึกไปว่าเพื่อนไม่ให้ความสนใจถ้าเพื่อนของคนที่เกิดวันที่สองก็อย่าแปลกใจถ้าเห็นว่าเพื่อนงอนขี้หึงและบางทีก็เจ้าอารมณ์เพราะนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาหรือเธอก็จะเป็นเพื่อนที่รักท่านมากเพราะคนที่เกิดวันที่สองชอบคบคนวนเวียนแต่อยู่กับเพื่อนเท่านั้นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่สามคนที่เกิดวันที่สามเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดของคนที่เกิดวันนี้ไม่เคยหยุดนิ่งและหากใครทำตามความคิดนั้นก็จะพบกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่เกิดวันที่สามเป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเหมาะมากสำหรับงานในตำแหน่งฝ่ายวางแผนฝ่ายพัฒนานอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังมักจะคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆข้างหน้าได้ถูกต้องแม่นยำทั้งนี้โดยไม่อาศัยหลักโหราศาสตร์แต่อาศัยความใฝ่รู้และปัญญาอันแจ่มใสมากกว่าคนที่เกิดวันที่3มีเสน่ห์อยู่ที่ความเปิดเผยเป็นคนที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นเป็นคนตรงๆไม่เคยเกรงว่าคนที่ได้ฟังจะมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวเองถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือแม้แต่จะไม่ถูกใจก็จะพูดไปตามความรู้สึกซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็จะพูดแรงเกินไปหรือจะแสดงกริยาไม่ชอบใจออกมาให้เห็นในทีเดียวกันเลยสิ่งที่คนวันที่3ชอบมากที่สุดก็คือก
การได้อยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนสนิทมิตรสหายการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่พูดแต่เรื่องจริงจังไม่ค่อยจะมีเรื่องโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่แท้ที่จริงแล้วคนที่เกิดวันที่3เป็นคนที่ชอบความงามตามธรรมชาติและชอบความแปลกใหม่คนที่เกิดวันที่3ไม่ชอบให้ใครมานั่งกำกับให้ทำหรือไม่ให้ทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีจะทำตรงกันข้ามกับข้อห้ามหรือคำแนะนำเหล่านั้นเพื่อเป็นการประท้วงไปเลยก็ได้ลักษณะของคนที่เกิดวันที่3เป็นคนที่รักเพื่อนตรงไปตรงมาจริงใจกับเพื่อนรับผิดชอบงานอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์แต่ในความรู้สึกลึกๆกับเป็นคนที่ว้าเหวหาเพื่อนไม่ได้และในความเป็นจริงก็คือไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนที่เกิดวันนี้นักถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิดวันที่3จงให้ความจริงใจต่อคนผู้นั้นให้ความรักให้ความเอาใจใส่ท่านจะได้รับน้ำใจตอบสนองอย่างดีจากคนที่เกิดวันที่3และจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการเป็นคู่ชีวิตลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่4คนที่เกิดวันที่4นอกจากจะมีความจริงใจที่มีต่อเพื่อนแล้วคุณสมบัติประการต่อมาของคนที่เกิดวันที่4คือการเป็นคนที่รักการทำงานเอาการเอางานมีความรับผิดชอบเป็นเลิศที่สำคัญคือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้มั่นคงการสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตดังนั้นคนที่เกิดวันที่4จึงต้องทำงานหนักเพื่อตอบสนองความหวังของตัวเองคุณสมบัติดังกล่าวทำให้คนที่เกิดวันที่4มีจุดอ่อนตามมาด้วยก็คือความจริงใจที่มีต่อเพื่อนและความต้องการที่ให้เพื่อนจริงใจด้วยนั้นบางทีรุนแรงไปจนถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจากเพื่อนหรือหึงหวงไปเลยก็มีในขณะที่คนที่เกิดวันที่4เป็นคนเอาการเอางานทำให้บางครั้งถูกมองว่าเผด็จการเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ง่ายๆแต่ลักษณะที่แสดงความหึงหวงก็ดีความเข้มงวดบางอย่างก็ดีเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความจริงใจในการคบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อนคนที่เกิดวันที่4คือคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวมีความคิดรอบคอบแต่คุณสมบัติประการนี้ไม่ได้เป็นผลร้ายแก่เพื่อนฝูงที่มีความจริงใจเป็นการสร้างกลไกระหว่างตนเองเพราะคนที่เกิดวันนี้จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ตัวเองเห็นว่ามีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริงคนที่เกิดวันนี้ถ้าคิดจะช่วยใครก็จะช่วยจนหมดกำลังอย่างไรก็ตามจะต้องระวังตัวบ้างถ้าจะคบกับคนที่เกิดวันที่4โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คนที่เกิดวันนี้โกรธหรือเกลียดท่านเป็นอันขาดเพราะความหมายของเลข4นี้จะร้ายกาจกับคนที่ร้ายกาจอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงสิ่งที่คนที่เกิดวันที่4เกลียดมากๆก็คือการที่รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกลวงหรือการที่เพื่อนฝูงปันใจไปให้คู่แข่งถ้าท่านมีทุกข์หนักก็อย่าลืมไปว่าคนที่เกิดวันที่4เป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือปลอบประโลมจิตใจและถ้าท่านได้คนรักหรือคู่ครองที่เอาการเอางานจริงจังรักเพื่อนฝูงก็ควรจะหาคนที่เกิดวันที่4ทั้งนี้ท่านจะต้องทำใจให้มั่นคงว่าท่านจะรักคนที่เกิดวันที่4นี้อย่างจริงใจแล้วท่านก็จะได้คู่ที่มีแต่ความจริงใจมั่นคงตลอดชีวิตของท่านลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่5เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนมีเหตุผลและเป็นคนยอมรับความจริงในทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมคนที่เกิดวันที่5จะเกลียดการถูกบังคับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขารู้ตัวว่าถูกสั่งหรือถูกบังคับเขาจะมีปฏิกิริยาในการต่อต้านขึ้นมาทันทีหากท่านมีคู่รักคู่ครองหรือบุตรธิดาที่เกิดในวันที่5จะต้องรู้ความจริงข้อนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นสิ่งที่คนที่เกิดวันที่5ต้องการก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำถ้าเขาเป็นเด็กคุณควรจะปล่อยให้เขาได้โลดแล่นโลดโผนตามใจเพียงแต่ดูอยู่ห่างๆไม่ให้เกิดอันตรายก็เพียงพอและถ้าเขาเป็นคู่รักคู่ครองคนที่เกิดวันนี้ก็จะชอบเล่นกีฬาผาดโผนหรือทำงานลงทุนเสี่ยงในเรื่องของธุรกิจถ้าหากยอมได้ก็ควรยอมแต่ถ้ายอมไม่ได้ท่านก็จะต้องคัดค้านโดยวิธีการหว่านล้อมห้ามบังคับเด็ดขาดถ้าใครไปกีดขวางหรือปิดกั้นไม่ให้เขาหรือเธอได้ทำในสิ่งที่ต้องการแล้วแม้จะรักกันแสนรักยังไงก็ตามก็จะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเขาหรือเธอโดยปกติแล้วก็จะเป็นคนอ่อนหวานขี้เกรงใจและช่างเอาอกเอาใจเข
าจะดื้อก็ต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้นคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศสูงชอบกิจกรรมทางเพศที่ปราณีตเป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเรื่องของเพศสัมพันธ์แต่เมื่อถึงบทสุดท้ายแล้วคุณอย่าได้เผลอไปแนะนำอะไรเขาเป็นอันขาดปล่อยให้เขามีความสุขอยู่ในแบบที่เขาต้องการจะดีที่สุดลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่6เขาหรือเธอคือพ่อบ้านแม่เรือนสถานที่ที่เหมือนทิพย์วิมานของเขาก็คือบ้านอันอบอุ่นด้วยไอรักเด็กที่เกิดวันที่6ในครอบครัวที่แตกสลายจะเป็นเด็กที่น่าสงสารและจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงสารมากด้วยเพราะคนที่เกิดวันนี้แทบจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ขาดความรักคนที่เกิดวันที่6หากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเขาจะโผล่เข้าซบคนที่หยิบยื่นความรักให้โดยไม่ลังเลใจเลยคนที่เกิดวันที่6นี้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับคนที่เขารักเอามากๆแม้ตัวเขาจะรูปงามและเฉลียวฉลาดเพียงใดแต่ก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความรักและเพศตรงข้ามเขาเกรงไปว่าถ้าเขาตัดสินใจผิดจังหวะความรักจะดุดลอยไปดังนั้นถ้าคุณเป็นหญิงและมีคนรักที่เกิดในวันที่6ก็ไม่ควรสงสัยว่าทำไมคนรักของคุณไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้นแขนคุณทั้งที่คุณคิดว่าเขาน่าจะกอดคุณแล้วด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดวันนี้มักจะขาดเพื่อนต่างเพศแต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดวันนี้มักจะไม่ขาดเพื่อนต่างเพศเพราะรูปงามนิสัยดีอ่อนหวานเป็นคนซื่อๆปราศจากมารยาและจะไม่คิดขบถต่อคนอื่นเลยในส่วนที่เกี่ยวกับความรักของคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันที่6เป็นคนที่มุ่งมั่นมานะใจคอหนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกไม่ว่าเรื่องใดเป็นคนที่ไว้ใจได้และพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักทุกวิถีทางนิสัยใจคอจริงๆจึงน่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือนักสังคมสงเคราะห์เนื่องจากใจอ่อนรักเด็กรักสัตว์เลี้ยงถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวก็จะก้าวหน้าคนเกิดวันนี้ค่อนข้างจะปิดตัวเองในเรื่องของรสนิยมทางเพศทั้งที่ความจริงตัวเองเป็นไฟแต่มักแสดงให้ปรากฏในรูปของน้ำแข็งถ้าคุณเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่เกิดวันที่6คุณควรจะใช้ความละเมียดละไมของคุณช่วยจุดไฟให้เขาคุณควรจะเป็นฝ่ายนำแล้วเขาหรือเธอจะค่อยๆเกาะตามคุณไปได้เองและคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาหรือเธอจะตามไม่ทันเพราะเมื่อถึงบทสุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายตามไม่ทันก็อาจเป็นไปได้อย่าลืมว่าคนที่เกิดวันที่6อยู่ได้ด้วยความรักความรักที่คุณส่งให้เขาหรือเธอจึงต้องพร้อมมูลทั้งคุณภาพและปริมาณลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่7ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้ก็คือการแสวงหาประสบการณ์ต่างๆด้วยตนเองชอบประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่นและเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันตนเองสูงไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ยาเสพติดการพนันหรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศการที่คนที่เกิดวันที่7ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆย่อมเป็นผลดีกับการชอบลองของเพราะเขาจะเรียนรู้ได้โดยไม่ติดสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านคิดว่าเอาตัวเอาใจของท่านไปให้เขาทดลองเพื่อให้คนวันที่7หลงไหลท่านก็คิดผิดเท่านั้นเองคนที่เกิดวันที่7นี้โดยปกติเป็นคนที่มีศีลธรรมมีเมตตาเป็นคนใจง่ายๆซื่อตรงค่อนข้างขี้สงสารแต่สำหรับเรื่องเกี่ยวกับตนเองคนเกิดวันนี้กลับไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองมักจะขัดแย้งกับตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่จะต้องตัดสินใจอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดแย้งในข้อที่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดียึดกฎเกณฑ์หรือว่าปล่อยตามหัวใจของตนเองเป็นคนตรงไปตรงมาในเรื่องของความคิดถ้าเชื่ออะไรแล้วก็จะพูดออกไปโดยไม่ต้องคิดโดยไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใครเป็นคนรักหมู่คณะแต่ค่อนข้างอวดตัวถ้าหมู่คณะมอบหมายงานให้แล้วคนเกิดวันนี้ก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายจนสุดชีวิตคนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนอิ่มรักแต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายไปให้ใครได้ไม่จบสิ้นชอบคู่ครองที่เข้มแข็งใจกว้างพอที่จะให้มีเสรีในเรื่องของความรักแต่เขาไม่ชอบที่จะให้ท่านมีรักที่เสรีเขาชอบให้ท่านรักเขาคนเดียวเท่านั้นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่8ลักษณะของคนที่เกิดวันที่8ก็คือทุกอย่างต้องเพียบพร้อมถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพมั่นคงและมีการศึกษาคนที่เกิดวันที่8ก็คือคนที่ขนขวายสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้ชีวิตเขาสมบูรณ์แบ
การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนื่อยตามไปด้วยคำว่าทุกอย่างพร้อมของคนที่เกิดวันที่8ในอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะปรากฏตัวในที่สาธารณะก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจในตัวเองและพร้อมเท่านั้นคนเกิดวันนี้ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดตามสบายถ้าท่านมีเจ้านายที่เกิดวันที่8และถูกเชิญไปงานตรวจงานท่านต้องเตรียมพร้อมมิฉะนั้นท่านจะถูกตัดเงินเดือนเสียเปล่าๆคนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมทั้งที่เป็นเพียงแค่เป็นคนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้นความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้านเรียนหนังสือเก่งทำงานเก่งปรับตัวให้เข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ได้ดีและถึงแม้เขาจะคิดจะเป็นนักโหราศาสตร์เขาก็จะเป็นนักพยากรณ์ชั้นเยี่ยมคนที่เกิดวันที่8มีจิตใจอ่อนไหวรับรู้ถึงความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่ายๆแต่จะให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพรางตาเขาจะรับรู้ได้เองว่าท่านรักใคร่ผูกพันตัวเขาอยู่ไม่ต้องการบอกรักและในคืนวันวิวาหรือวันอันที่ส่งตัวท่านช่วยจัดบรรยากาศดีๆให้ห้องสะอาดเตียงเรียบข้าวของเป็นระเบียบแล้วท่านก็จะรู้ลีลาเล่าร้อนของคนที่เกิดวันที่8ที่มีอยู่เรื่องที่ควรปรับปรุงของคนที่เกิดวันนี้คือการรับและการให้เพราะคนเกิดวันนี้บางครั้งมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์มากเกินไปควรรู้จักลดความทะเยอทะยานลงบ้างลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่9บ่งบอกบุคลิกภาพของนักอนุรักษ์นิยมและลักษณะของนักปราชญ์เป็นคนที่มีท่าทางเคร่งขรึมสุภาพและขี้อายและมีความวิตกกังวลเป็นเจ้าเรือนเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตและโลกมากเกินไปเป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรือใหญ่โตแต่เห็นว่าการทำงานเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทตลอดชีวิตที่น่าห่วงก็คือเขาทำงานจนไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจท่านจะไม่เห็นคนที่เกิดวันนี้ออกไปร้องรำทำเพลงกับใครบ่อยนักถ้านั่งในรถทัศนาจรหรือชิงฉับทัวร์ท่านจะไม่พบคนเกิดวันนี้ออกไปตีชิงตีฉาบเลยคนที่เกิดวันที่9มีพรสวรรค์ในด้านของการอธิบายหรือเล่าเรื่องต่างๆให้เข้าใจง่ายแต่การพูดการอธิบายของเขาดูจะเป็นจริงเป็นจังและไม่มีมุกตลกมากนักจึงเป็นนักพูดที่ดีมีสาระจึงเป็นครูที่มีลูกศิษย์นิยมหรือเป็นนักพูดที่มีคนยกย่องปกติคนเกิดวันที่9จะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ถ้ามีคนมาคุยด้วยแล้วพอใจยิ่งมาขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือต่างๆด้วยแล้วคนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าท่านเป็นภาระงานที่ต้องปกป้องดูแลเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าจะไปสร้างความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันนี้ควรเข้าไปในรูปแบบของคนอกหักหรือต้องการพี่น้องที่ปรึกษาได้มากกว่าเริ่มการเฮฮาสนิทสนมกันคนที่เกิดวันที่9จะเอาใจใส่ดูแลคนที่ตนเองรักเป็นอย่างดีทุ่มเทให้ความรักอย่างเต็มที่ไม่เจ้าชู้ออกจะน่ารักทีเดียวแต่ถ้าจะขี้หึงขี้กังวลก็น้อยลงอีกสักหน่อยก็จะดีลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันที่10เป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างมาตั้งแต่เด็กโดยไม่รู้ตัวแต่คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวบนโลกบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะเมื่อเยาว์วัยต้องพัดพรากจากครอบครัวอยู่กับปู่ย่าตายายหรืออาจจะเป็นเพราะลูกที่เกิดมาในช่วงชีวิตที่ครอบครัวต้องเผชิญปัญหาทำให้คนที่เกิดวันที่10รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยเหลือตนเองมาตั้งแต่เด็กแต่คนที่เกิดวันนี้แม้จะรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวบนโลกแต่ก็ไม่ใช่คนประเภทที่ยอมให้ความเหงาหรือความว้าเหวมาทำให้ตัวเองอ่อนแอตรงกันข้ามกลับทำให้เขาเป็นคนเข้มแข็งแกร่งกล้าตัดสินใจกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการกล้าสู้กล้ายืนอยู่คนเดียวจนคนพากันมองว่าเป็นคนแสดงอำนาจและเจ้าอารมณ์แต่ถ้าคุณมีเพื่อนที่เกิดวันนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่เด็ดขาดขึ้นมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกรังแกถูกดูถูกหรือถูกท้าทายเท่านั้นถ้าคุณมีคู่รักหรือคู่ครองที่เกิดในวันที่10อย่าเผลอไปท้าทายให้เขาหรือเธอเลิกลาฟ้องหย่าเป็นอันขาดเพราะคุณจะไม่มีวันได้เพชรเม็ดนั้นกลับมาอีกเลยคนเกิดวันนี้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศความเต็มใจในตัวเองเพราะเป็นคนฉลาดที่วางแผนทุกอย่างไว้ในใจได้รอบคอบและอดทนรอได้อย่างใจเย็นเป็นคนที่เก็บปัญหาต่างๆไว้ในใจได้ดี
ม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่มีวันที่จะรู้จักปากของเขาหรือเธอว่าต้องการความช่วยเหลือแค่ไหนเพราะคนที่เกิดวันที่10ไม่มีทางเอ่ยปากขอให้ใครมาช่วยในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคนรักที่เกิดในวันที่10คุณจะต้องรู้ว่าเขาจะอาทรห่วงหาคุณเป็นอย่างมากแต่ความรักนั้นซ่อนเร้นอยู่ในใจเขาเท่านั้นอย่างดีก็แค่ปรากฏออกมาทางสายตาถ้าคุณร้อยเขาบอกรักรับรักคุณคงต้องรอไปตลอดชาติเพราะคนคนนี้ไม่มีวันที่จะเอ่ยปากขอให้ใครมารักคุณจะต้องสังเกตและตัดสินใจเองว่าควรเลือกแบบไหนคุณไม่ต้องถามแต่คุณจะต้องเสนอแบบที่ถูกใจเขาหรือเธอให้ได้ด้วยตนเองและไม่ต้องรอถามด้วยว่าชอบแบบนี้ไหม